ันนี้นะครับผมจะพาสาวๆมาเทรนเพื่อให้ได้หุ่นแบบโมเดลนะครับผมโดยเราจะเน้นไปที่ functional movement แล้วก็มีคาร์ดิโอเข้ามาด้วยเพื่อจะได้มีหุ่นที่กระชับสัดส่วนและแข็งแรงไปด้วยกันครับเรามาเริ่มที่วอร์มอัพกันเลยนะครับผมท่าแรกนะครับผมจะให้สาวๆยืนขากว้างเท่าช่วงไหล่แล้ววางมือลงที่พื้นไต่มือไปด้านหน้ากดสะโพกแอนยืดเงยหน้าครับแล้วไต่มือกลับดันตัวขึ้นมายืนเหมือนเดิมนะครับท่านี้จะช่วยยืดและวอร์มอัพในส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อพร้อมที่จะใช้งานครับผมท่าที่2นะครับเราจะให้เซตอัพอยู่ที่ท่าแฮนด์แทงครับเหยียดตัวให้ตรงก้าวเท้าขวาขึ้นมาข้างมือขวาแล้วกดศอกขวาลงที่พื้นเปิดมือขึ้นชูขึ้นเพดานแล้วเงยหน้ามองครับผมแล้วทำ3ครับท่านี้จะวอร์มในส่วนของกล้ามเนื้อข้อสะโพกต้นขาแล้วก็แกนกลางกระดูกสันหลังครับให้พร้อมที่จะใช้งานเหมือนกันครับผมโอเคครับมาเริ่มออกกำลังกายกันเราจะให้สาวๆวิ่งบนเทรดมิลนะครับเวลาวิ่งพยายามล็อกตัวให้ตรงเกร็งหน้าท้องลายเข่าลายของเท้าตรงอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับอย่าให้เกิดแรงกระแทกมากเกินไปเพื่อช่วยพัฒนาเรื่องระบบของคาร์ดิโอเพิ่มความฟิตจะเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นทำให้เราลีนได้เร็วขึ้นครับท่าต่อไปครับท่านี้เรียกว่าแบทเทิลโลฟสแลมนะครับท่านี้จะช่วยคาร์ดิโอทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นแขนขาลำตัวเบิร์นทุกส่วนของร่างกายให้เกิดการเผาผลาญค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับผมครับเราจะมาเริ่มออกกำลังกายด้วยรูปแบบของฟังชั่นอลมูฟเมนต์ท่าแรกนะครับมีชื่อว่าท่าไวเปอร์ไซรันนะครับใช้มือจับที่ไวเปอร์ก้าวเท้าไปด้านข้างพร้อมกับย่อเป็นท่าไซรันแล้วสลับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งโฟกัสขาข้างที่ก้าวไปงอยืดสะโพกไปด้านหลังน้ำหนักลงที่ก้นอีกขาข้างหนึ่งที่เป็นฐานเหยียดขาให้ตึงแล้วสลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับผมท่าต่อไปครับเรียกว่า suspension low นะครับท่านี้เริ่มต้นที่มือจับที่บาร์กว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อยคว่ำมือนะครับขากว้างเท่าช่วงไหล่เหยียดแขนและขาตรงตัวเอียงประมาณ45องศาดึงตัวเข้าไปชิดบาร์ให้หน้าอกใกล้บาร์ที่สุดเพื่อโฟกัสหลังและหน้าแขนหลังจากนั้นเหยียดแขนกลับเป็นเหมือนเดิมและทำซ้ำครับระวังอย่าให้สะโพกแอ่นหรือดรอปจนเกินไปครับผมให้ตัวเป็นเส้นตรงขนานกันไว้ท่านี้นะครับจะช่วยกระชับส่วนกล้ามเนื้อหลังและหน้าแขนให้มีสัดส่วนที่ดีมากขึ้นท่าต่อไปครับเรียกว่าท่า kettlebellเดดลิฟต์นะครับเราจะยืนอยู่ระหว่างแคทเทิลเบลนะครับขากว้างเท่าช่วงไหล่หลังจากนั้นก้มตัวไปจับแคทเทิลเบลโดยที่ยื่นสะโพกไปด้านหลังลายหัวไหล่ข้อศอกข้อมือตั้งฉากกับพื้นเป็นเส้นตรงดึงขึ้นมาโดยการใช้สะโพกดันไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องขณะที่สะโพกดันไปข้างหน้าและโลสะโพกไปด้านหลังขณะพับตัวลงจังหวะโฟกัสขึ้นลงอย่าให้หลังโก่งหรือหลังแอ่นพยายามเกร็งหน้าท้องให้ลำตัวเป็นเส้นตรงไว้โฟกัสพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกและขาของเราให้แข็งแรงกระชับสัดส่วนมากขึ้นครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับเราจะพาสาวๆไปยืดกล้ามเนื้อกันครับด้วยเครื่องยืดกล้ามเนื้อเครื่องนี้นะครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของเราให้เกิดการผ่อนคลายหลังจากออกกำลังกายหนักมาแล้วนะครับจะช่วยให้ต้นขาไม่เกิดการตึงตัวและช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังออกกำลังกายได้ด้วยจะมีมุมองศาบอกในการยืดนะครับยิ่งมุมองศาดึงขึ้นมาได้กว้างก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเคครับสุดท้ายครับเราจะพามายืดกล้ามเนื้อต้นขาที่เครื่อง Power Plate นะครับใช้การสั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นและนี่นะครับคือการออกกำลังกายที่ผมอยากจะแนะนำให้สาวๆที่อยากมีหุ่นแบบโมเดลได้ลองมาสนุกกันสำหรับใครที่สนใจลองมาออกกำลังกายกันได้ครับที่ Virgin Active Club จะมีพวกเราคอยให้บริการรับรองว่าสนุกและชาเลนจ์ตัวคุณเองแน่นอนครับ